อาทีนี้ไปดูการเฟ้นฝาผนังนะครับของโรงพยาบาลนะครับโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถณ อำเภอนาทวีจับมือศิลปินจิตอาสาและนักเรียนในเขตพื้นที่เนรมิตฝาผนังด้วยการวาดภาพชุดพิเศษครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับอีกทั้งยังกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่แก่ผู้มาใช้บริการครับภาพวาดที่เห็นอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นฝีมือของศิลปินจิตอาสาเยาวชนจิตอาสาคณะครูนักเรียนจาก16โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลากว่า100คนครับที่ได้ร่วมกันวาดลวดลายสร้างสีสันบนฝาผนังของอาคารตึกฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถณ อำเภอนาทวีหรือโรงพยาบาลนาทวีนะครับเนื่องในโอกาสเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับอีกทั้งยังกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่แก่ผู้มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลและก็ใกล้เคียงครับนายชัยศักดิ์ชัยบุญนะคะศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลาหนึ่งในศิลปินจิตอาสาที่มาร่วมออกแบบตั้งแต่ขั้นตอนแรกได้เล่าถึงแนวคิดขององค์ประกอบภาพว่ากิจกรรมครั้งนี้ได้เนรมิตฝาผนังที่ว่างเปล่าจำนวน2จุดประกอบด้วยจุดแรกในคอนเซปต์เพื่อเฉลิมฉลอง90พรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงแนวคิดหลักมาจากการพระราชทานนามของโรงพยาบาลจากสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2527และการนำ 13 พันไม้ในพระนามาภิไธยรวมทั้งพันไม้ทรงโปรดที่เรียกว่าบุพผาราชินีและแนวคิดสุดท้ายมาจากความเป็นสังคมพาหุวัฒนธรรมที่ต้องการสื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยไม่แบ่งแยกส่วนจุดที่2ต้องการแสดงให้เห็นถึงภูมิศาสตร์ดั้งเดิมของอำเภอนาทวีในคอนเซปต์สีสันของป่าสันกลาคีรีที่มีทั้งพันไม้นานาชนิดและสัตว์ป่าหายากมีเรื่องราวสอดคล้องกันสำหรับโครงสร้างในภาพทั้งสองภาพอันนี้จริงๆมันอยู่ในวาระที่ผอ.แจ้งไว้ว่าเราอยากจะเฉลิมพระเกียรติ90พรรษาของพระพันปีหลวงนะครับก็อยากจะให้มีกิจกรรมด้านศิลปะเข้ามาเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีกิจกรรมศิลปะกันมาหลายๆครั้งซึ่งเคยมีพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพเคยตรัสไว้เมื่อครั้งที่เสด็จมาเปิดตึกนะครับว่าอยากจะให้รักษาโดยการใช้ศิลปะเพื่อการเยียวยาเนี่ยในโรงพยาบาลต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นไอเดียกันขึ้นว่าเราจะวาดฝาผนังกัน2ผนังโดยจะยึดคอนเซปต์กันอยู่2คอนเซปต์2แนวคิดฝาผนังที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง90พรรษาของพระพันปีหลวงของเรานะครับโดยที่มีแนวคิดหลักว่า1โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชชนนีณ อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นชื่อพระราชทานที่เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะนั้นอัตลักษณ์ของนาทวีหรือปณิธานของโรงพยาบาลหรือบุคลากรที่อยากให้เกิดก็คือคำว่าดีใจที่ได้ดูแลนั่นคือความภาคภูมิใจของบุคลากรเองที่จะส่งผลต่อเนื่องมาถึงผู้คนที่เข้ามาใช้บริการด้านนายแพทย์สุวัฒน์วิริยพงศ์สุขกิจนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเผยว่าเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงอีกทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ต้องการใช้ศิลปะเพื่อเยียวยารักษาผู้ป่วยทางคณะจึงได้ร่วมกับเครือข่ายศิลปินจิตอาสาออกแบบสร้างสรรค์วาดภาพชุดพิเศษซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ครับสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนอีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ให้เยาวชนได้ลงมือทำจริงและภูมิใจในผลงานของตนเองนะครับนอกจากจะเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยแล้วสถานที่แห่งนี้ยังกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในจังหวัดสงขลาที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นนะครับจนต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับที่สำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเป็นเดือนมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์มีพระชนพรรษาครบ90นะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเราในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของสังคมแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ครับเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานนามแต่ปีนี้เป็นโอกาสพิเศษเนื่องจากครบ90พรรษาของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่กรกฎาคมจนกระทั่งถึงเดือนสิงหานะครับอันนี้เราก็ได้ร่วมกันระดมเครือข่ายนะครับทั้งคุณครูนักเรียนเจ้าที่โรงพยาบาลผู้มาใช้บริการมาช่วยกันวาดภาพ
พื่อเป็นการเทิดพระเกียรติให้พระองค์ท่านโดยแนวคิดก็คือเราคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นประสงค์นิกรที่ได้มีโอกาสรับใช้แล้วก็ได้มีโอกาสดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ